ร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM อาหารเช้าสุดฮิตที่นิยมรับประทานกันมากคือแพนเค้กเพราะทำได้ง่ายซึ่งเราสามารถทำและเก็บส่วนผสมแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปใส่กระปุกไว้ได้วิธีนี้ช่วยประหยัดเวลาไม่ต้องชั่งตวงทุกวันให้ยุ่งยากสามารถนำมารังสรรค์ทำเมนูทานเล่นหรือทำขายได้ซึ่งส่วนผสมหลักของการทำแพนเค้กคือแป้งโดยแป้งที่เราเลือกใช้คือแป้งเค้กตราริบบิ้นเป็นแป้งที่มีการปรับปรุงคุณภาพให้ดูดซึมน้ำและน้ำตาลได้มากกว่าปกติเพื่อให้ได้แพนเค้กที่นุ่มฟูเนื้อละเอียดไม่ยุบตัววันนี้ชวนทำมินิแพนเค้กลักษณะเป็นทรงกลมชิ้นเล็กพอดีคำใช้เครื่องทาโกยากิทำแพนเค้กน่าสนใจมากๆไปเริ่มทำกันเลยค่ะวิธีทำใส่แป้งเค้กตราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูเบกกิ้งโซดาวานิลาชนิดผงและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเตรียมไว้ต่อไปนำไข่ไก่เทลงในภาชนะตามด้วยนมข้นจืดและเนยสดเค็มชนิดละลายคนให้เข้ากันเทลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันจากนั้นตั้งเตาทาโกยากิใช้ไฟปานกลางทาเนยสดให้ทั่วพิมพ์เมื่อเตาร้อนใส่แป้งที่เตรียมไว้กลิ้งให้เป็นทรงกลมจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาจัดเสิร์ฟแบบเสียบไม้เก๋ๆเสียบบลูเบอร์รี่ด้วยไม้ปลายแหลมลงไปก่อนตามด้วยแพนเค้กสตรอเบอร์รี่แพนเค้กและกล้วยเสร็จเรียบร้อยจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสเมเปิลไซรัปแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็สามารถทำขนมอร่อยๆได้หลากหลายเลยค่ะ